สวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมนายสตีบูจวายเช่นเคยครับคลิปนี้มาดูเกมที่โด่งดังมาก่อนใน Nintendo นะฮะก็คือชื่อเกม Cooking Mama นะครับ Let's Cook ก็มีการนำมาให้บริการในมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซีรีส์นี้คนที่เล่นพวกอะไรนะ 3DS อะไร NDS อะไรพวกนี้มาก่อนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะผู้หญิงผมเป็นผู้หญิงเล่นเกมดีเยอะ Cooking Mama นะก็คือเป็นมาม่านั่นแหละมาทำอาหารนะครับไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าว่าในมือถือเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคในมือถือนี่เราต้องใช้นิ้วแทนปากกาเนาะ นี่ก็คุกกิ้งมาม่ากับป้าป้านะป้าป้าป้าเรียกป้าป้าได้เอามาม่ากับป้าป้าก็คือประมาณว่าทำอาหารให้ดีๆให้ป้าป้ากินนั่นแหละเราเป็นมาม่ามาม่าเรียกชื่อไม่ถูกเลยก็เกมนี้จริงๆมันแทบจะไม่ได้สอนอะไรเท่าไหร่นะครับมันก็แบบมีเมนูไม่เยอะเดี๋ยวไปลองดูนะอันแรกเป็นnotice นี่ก็คือประกาศนั่นเองข่าวสารนะครับก็เพิ่งเปิดให้บริการไม่กี่วันมาเนี้ยวันสองวันอะไม่นานเท่าไหร่นะครับอ่ะ let's cook กันดีกว่าทำอาหารกันก็มันจะมีแบบได้รางวัลมา3คอยช่างมันเป็น daily login อ่ะอันเนี้ยเป็น daily login นะครับ fulfill request the special gift from papaก็มันเหมือนกับว่าทุกวันน่ะจะมี daily quest อยู่นะครับก็เนี่ยจะมีบอกอยู่นะก็ make a recipe อันนี้ก็คือทำอาหารนั่นแหละนะ trade papa ก็คือช่างมันก็เลยกันคือเหมือนกับทำอาหารน่ะว่างั้นเถอะเดี๋ยว accept ไปเลยแล้วกันนะครับมันก็จะมี quest ประจำวันอะไรด้วยพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวข้างบนเนี่ยมีเต็มเลยเนี่ยอันนี้คือเมนูที่เราทำอาหารได้ในตอนนี้นะครับซึ่งเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะซื้อสูตรอาหารเนี่ยมาทำได้ประมาณนั้นละกันนะอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นเนี่ยนะฮะ request from ป๋านะนี่ก็ให้ทำอาหารตามนี้นะครับแต่เราทำต้องทำอันนี้อันหนึ่งนะและอันนี้เป็นอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ขอโทษจริงนานแล้วนี่ daily challenge นี่ประจำวันก็คือเหมือนกับเป็นกิจกรรมให้ทำนะครับสอนตอกไข่สอนแบบใส่อะไรนะบาร์บีคิวใส่ไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำทาโกะอะไรงี้อันนี้ก็เป็นประจำวันนะเดี๋ยวค่อยมากันดูรายละเอียดกันแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนachievement เนี่ยนะachievement ใน Google นะครับต่อมาเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นหัวใจคืออะไรจำไม่ได้เลยฮะเรียกว่าแคสเซิลก็ได้อันเนี้ยอ๋ออันนี้เหมือนกับเป็นคือเป็นคอสตูมของอุปกรณ์เราอ่ะเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีแบบเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ได้เลยแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเนาะอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปลักษณ์ของอุปกรณ์เครื่องครัวของเราที่เรามีนะแต่ไม่รู้มันบวกอะไรหรือเปล่านะต่อมาเป็นช็อปนะขายของก็ไปดูว่าเกมนี้ขายอะไรบ้างนอกจากเรซิปีนะก็คือสูตรอาหารสูตรทำอาหารนั่นเองนะครับก็รู้สึกว่าจะแพงเหมือนกันนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยสูตร100กว่าบาทจะไม่ผิดนะเนี่ยมีสูตรมาให้เต็มเลยทำอะไรดีเนี่ยโอ้โหแต่ละอันน่ากินทั้งนั้นพิซซ่าด้วยนี่โซนแรกนะpurchase นี่ก็จะได้มาทั้งหมด6เมนูพร้อมอะไรเอ่ย1อันใช้128บาทในการปลดล็อกพวกนี้นะมีพิซซ่าเค้กอะไรไม่รู้นะอลาเมงไอ้นี่เหรอเรเมงเหรออันนี้คัตสึทงคัตสึนี่ก็ปลาไม่รู้เหมือนกัน128บาทได้แพ็คนึงเดี๋ยวเราไปลองทำอาหารกันดีกว่าเรามานั่งดูเมนูอื่นซะอันแรกเลยนี่อะไรเนี่ยสลิสเบอร์รี่สเต็กนะฮะก็มี3อย่าง4อย่างเมนูให้ดูนะแต่อันนี้เราเพิ่งมาเล่นไงก็เราจะทำเลยก็ได้หรือจะซ้อมก็ได้คอมไบนี่คือเหมือนกับผสมสูตรอะลุกก็คือดูรูปลักษณ์ของไอ้ที่เราทำมาแต่เรายังทำไม่เสร็จไงแต่ทำก่อนทำเลยนะไม่ซ้อมฮะทำเลยเมคเลยไม่ซ้อมใช้นิ้วเดียวก็เล่นได้นะเกมนี้ Can you do a good job? Yes. This comes first. ก็มันจะมีเหมือนกับเวลาให้เราทำหมดเนี่ยเรียงไปทีละอันเลยอันนี้เป็น cooking keep go คืออะไรเนี่ยมันคุยอยู่เป็นสับอาหารนะก็แค่รูดลงอย่างเดียวนะมันมีเวลาอยู่ต้องรีบๆนะเนี่ยรูดลงอย่างเดียวนะรูดลงถ้าเป็นหั่นก็รูดลงอย่างเดียวนี่ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงอะไรอ๋อแล้วก็ทำอะไรนะปอกเปลือกรูดนะปอกเปลือกหั่นต่อหั่นต่อเป็นไงเหมือนเชี่ยวชาญนะนึกถึงเกมทำอาหารในเครื่องเพลเลยอันนี้เทไปถ้ารูดเร็วไม่ได้นะ
ไอ้นี่มันจะกระจายนะต้องรูดแบบดีๆอันนี้ก็คือทำอาหารโอเคนะเสร็จไปแล้ว1โปรเซสพยายามทำ3ดาวให้ครบทุกอันคือต้องทำให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดอะทำดีๆอ่ะโปรเซสที่2เป็นการทอดนะฮะไปดูว่าใส่อันนี้ก็คือมีไฟนะก็ต้องทอดไปเรื่อยๆจนกว่าเนี่ยต้องคนไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมจะดูฝั่งขวานะครับอุ้ยกระเด็นต้องคนดีๆอ่ะพอมันเป็นสีฟ้าเมื่อไหร่อ่ะก็มาปิดไฟนะครับไฟก็อยู่ด้านซ้ายล่างนะครับไม่ผมทำอาหารกากวะเนี่ยกดปิดไฟโชะเรียบร้อยเนี่ยกระเทียมเจียวเจียวแค่นี้พอเอ้ยไม่ใช่กระเทียมเจียวอันนี้เป็นหัวหอมนี่ไงเมื่อกี้3ดาวไปต่อมาก็โปรเซสต่อมาคือบดเนื้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 อใช้เครื่องบดหมุนเร็วไม่ได้นะฮะต้องค่อยๆหมุนนะครับเนี่ยหมุนเร็วไม่ได้เดี๋ยวเครื่องจะสั่นเลยถ้าหมุนเร็วอ่ะนี่นะใช้ฟูแซกเล่นนะผมยังรู้สึกชิวๆเลยถ้าใช้นิ้วจะเร็วเนี่ยเห็นไหมหมุนเร็วไปมันจะสั่นนะฮะต้องระวังหมุนเร็วไม่ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหมุนช้าก็เดี๋ยวไม่ทันนะไม่ได้3ดาวโอเคยังโอเคครบแล้ว3ดาวไปเลย3หัวใจรับรองคุณพ่อต้องชอบแน่นอน wow. เกมนี้เหมาะกับผู้หญิงอะนะเออแล้วคุกกิ้งมาม่าผู้ชายไม่ค่อยเล่นกันอันนี้มีน้อยอ่ะต่อมาอันนี้หมักครับหมักไงวะลืมจำไม่ได้ละหมักนะฮะทำไงวะอ๋อรูดขึ้นนะอ๋อรูดตามทิศทางที่มันบอกเนี่ยมันจะมีเหมือนใบให้ด้วยนะต้องดูดีๆเนี่ยขวาซ้ายเนี่ยมันจะใบให้ล่างเนี่ยล่างขวาดูตามของมันต้องเร็วๆนิดนึงนะมันก็หมุนนะอันสุดท้ายเรียบร้อยเสร็จแล้วนะหมักเรียบร้อยไม่เขาเรียกว่าบดมากกว่าเนี่ย คุกเคล้าให้เข้ากันอะไรแบบเนี้ยนะทั้งหมูทั้งวัตถุดิบต่อมาก็คือโยนแป้งผมจำไม่ได้แล้วโยนไงวะใช้เมาส์เล่นจะลำบากไหมคือมันโยนไปโยนมาเดี๋ยวก่อนผมดูก่อนมันโยนไงวะกดป่ะอ๋อกดนะฮะเดี๋ยวสต็อปก่อนมันให้กด2มือเดี๋ยวผมเซตคีย์บอร์ดเลยเพื่อจะให้ง่ายๆนะฮะผมเซตคีย์บอร์ดเลยอ่ะนี่ฝั่งซ้ายนะนี่ L จะได้ง่ายๆนะนี่ฝั่งขวาเอ้ยกดอะไรวะ left กับ right แล้วกันลูกศรขวาอ่ะจะได้เร็วๆฮะจะได้เร็วๆกูกิ้งมาต้องใช้คีย์บอร์ดกันเลยทีเดียวไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียเวลาของผมไงอ่ะต่อเร็วนี่ต้องกาดีๆอย่าให้หลุดนะฮะถ้าหลุดมันก็จะต้องปั้นใหม่เลยคือต้องกดดีๆซ้ายขวาต้องทำดีๆ3ก้อนนะเนี่ยเร็วไปไม่ได้นะต้องดูจังหวะด้วยใช้คีย์บอร์ดก็ดีเว้ยใช้เมาส์ตายหาพอดีแต่ใช้นิ้วไม่มีปัญหาโอเคอีกก้อนนึงผมทำหล่นไปอันนึงอ่ะตีเร็วไปเมื่อกี้เกือบร่วงฮะผมไม่อยากเร็วมากเลยเดี๋ยวมันกลัวเฟลโอเคทำหล่นไปอันนึงเรียบร้อย อันสุดท้ายอะไรเนี่ยทอดครับทอดอันนี้จำไม่ได้ก็ทำยังไงลูดมั้งลูดลงมั้งเหมือนกันเนี่ยมันจะมีโปรเซสอยู่ต้องทำตามที่มันบอกนะเนี่ยอันนี้คือลูดขึ้นลูดลงนี่อันนี้ก็คือกดค้างไว้นะนี่ต้องระวังมันไหม้ด้วยอันนี้แรงไปปะเนี่ย เบาไฟเออไม่ให้เพิ่มไฟนะนี่เพิ่มไฟต่อมาก็ชุบนี่ได้นะต่อมาขย่าครับขย่าเรียบร้อยต่อมาเบาไฟแล้วก็ชุบแล้วรอเวลา อันนี้รู้สึกจะยากสุดเลยทอดเรียบร้อยได้แล้วเบอร์เกอร์เอ้ยไงเบอร์เกอร์เราทำอะไรวะทำไมมันออกมาเป็นเบอร์เกอร์เนี่ยเดี๋ยวเริ่มงงแล้วโอ้ราดซอสเรียบร้อยไม่ได้ทำซอสด้วยนะซอสงอกออกมาเองโอ้ได้3ดาวทุกอย่างครับคะแนนเต็มร้อย
โอ้โถเป็นไงก็จะยากนิดหน่อยยากแน่แล้วนี่คือระดับอะไรของเชฟเอาเวเทอแรนเชฟขึ้นแล้วนะก็คือพูดง่ายๆคือพอเราปลดล็อกเราชนะอันแรกเสร็จปั๊บเราปลดล็อกเหมือนกันระดับที่ยากขึ้นอ่ะอันนี้ก็ส่งอาหารให้กับป้าป้ากินนะฮะพ่อแล้วแหละแดกซะเอ้ยไงกินนะไม่ชอบมาตบหัวทิ่มเลยโอ้ยชีโหโหใส่ใหญ่ก็ทำได้ร้อยคะแนนเต็มจะไม่ชอบได้ไงเรียบร้อยนะแต้มเชฟขึ้นกระจุยเลยเนี่ยแหละครับคุกกิ้งมามาบนมือถือก็เนื้อเรื่องก็ไม่ได้ค่อยได้แตกต่างอะไรกันใน DS เท่าไหร่นี่ได้ละก็ที่เหลือก็ต้องทำอาหารอันนี้แล้วก็ทำอันนี้ต้องทำสองอันแล้วก็จะผ่านก็อันนี้พอไอชิเมนต์เอาล็อกเลยนะเราทำอาหารเสร็จแล้วทีนี้ก็เลือกได้ครับว่าจะเอาระดับความยากแบบไหนนะถ้าเวเทอร์แลนด์เชฟก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะยากขึ้นอ่ะต้องใช้เวลาแบบดีขึ้นอาหารก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยคอมไบยังไม่ได้เรามีอาหารอันเดียวแล้วก็ลุกดูได้ครับว่าไอที่เราทำเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเป็นไงหมุนได้ปะวะดูได้เฉยๆนะอ๋อเป็นซัมมารีของเดิมนั่นเองนะแชร์ได้ด้วยนะโอ้โหทำอาหารอร่อยเดี๋ยวทำอีกสักเมนูนึงอะแล้วเราก็ค่อยไปดูอย่างอื่นกันทำออมเล็ตหรือออมไรซ์ป่ะออมเล็ตนะโอเคไปเลยไปซ้อมไม่เคยทำนะฮะดนตรีก็ไพเราะเพราะเพลง Can you do a good job yes sir ทำได้แน่นอนอะทำอะไรวะเนี่ยอันนี้ Try to do it perfectly โอเคทำอะไรอ่ะชีสไถชีสแน่เลยใส่ชีสนะฮะอุ้ยแรงเร็วไปไม่ได้นะฮะใส่ชีสเรียบร้อยยัง3ดาวอยู่นะยังเกือบหมดเวลาเนี่ยใส่ชีสเรียบร้อยนะต่อมาต่อไข่นะต่อไข่นะต่อไข่ก็เฉียงเฉียงแล้วก็กดนะผมจำได้แรงแรงเลยครับเอ้าอุ้ยแรงไปชิบหาย5ฟองฮะอุ้ยแรงไปเหรอจริงดิแรงไปดิผมอ๋อแรงไปครับเมื่อกี้เบาๆพอนี่ไข่อะไรไม่รู้เนี่ยไข่ไก่ด้วยไข่เป็ดป่ะโอ้นะเบาๆผมไปเล่นอีกโหมดนึงอ่ะต้องเคาะแรงๆถ้าเคาะเบาๆมันไม่แตกนี่ไข่อะไรก็ไม่รู้อุ้ยยังไงกันอีกอ่ะเอ้ยเร็วๆๆๆเสียไข่ไป3ฟองแล้วเนี่ยเบาไปก็จะเป็นแบบนี้โอเคทันเวลาเกือบแล้วมึงเนี่ยรอได้3ดาวอยู่ดีครับเพราะว่าเวลายังไม่ไหลลงไปคือพลาดได้แต่ห้ามบ่อยจนเวลาหมดต่อมาอะไรเนี่ยไม่รู้คืออะไรอ่ะทำอะไรกับนมทำอะไรวะแงะแงะขวดแงะแงะฝาแงะฝานมฮะคำถามคือมันยากตรงไหนเนี่ยอันเนี้ยมีเฟลไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองทำเฟลดูสักอันหนึ่งเร็วแรงๆเลยดิอ๋อนี่แรงเกินไปนะฮะเป็นอย่างนี้ต้องพอดีอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเวลาก็เกือบหมดอีกแล้วโอเคต่อไปอีกเมนูนึงอะไรไม่ใช่อีก 2-3 โอ้ยอีกตั้ง 2-3 โปรเซสเนี่ยโปรเซสคนไข่อะตีไข่ไงวะคนอย่างเนี้ยละมั้งใส่ชีสไปเรียบร้อยแล้วมิ้วเติมลงไปโอ้ต้องคนเบาๆโอ้ใส่เกลือด้วยใส่ไอ้เปปเปอร์นี่คือไอ้อะไรนะไอ้พริกไทยนะอันนี้คนนะกู้เร็วไปไม่ได้นะทวนหน่อยทวนทวนเดี๋ยวเวลาหมดแน่เลยมัวจะเสียเวลาโอ้กลายเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วครับนาฬิกาวินโดว์มันดังนะผมไม่รู้ว่าปิดหมดเสียเวลาหมดเวลาแน่เลยใจเย็นพวก
ไม่ได้3ดาวละทำไมมึงคนยากอย่างนี้วะคนแรงก็ไม่ได้ไม่ทันโดยเด็ดขาดไปนิดเดียว2ดาวแน่เลยเศร้าเลยครับโอ้ลบ1เลยคะแนนเชฟทำอะไรลงไปนี่ต่อไปอะไรเนี่ยใส่ชีสในกระทะฮะทำไงต่ออ๋อใส่ชีสไปให้ทั่วเรียบร้อยวันนี้เพอร์เฟกต์นะเสียอ้าวสองดาวเองเหรอทิมหายผมทำอะไรผิดมะไม่ทั่วเหรอขาดไปแหว่งเองเหรอสวยแล้วทำไม่เป็นทรายที่ดูอีกเพอร์เฟกต์อันนี้คืออะไรอันสุดท้ายละทำไงครับเทแล้วก็คนโอ้ฟองฟอดไงต่อเรียบร้อยก็ปุ๊บอ๋อแล้วก็เด้งขึ้นทำไมผมกดไม่โดนอ่ะต้องค่อยๆทำเนาะนึกว่าแบบต้องให้เด้งค่อยๆทำอ่ะเสร็จแล้วหายไป2ดาวนะฮะโอเคหายได้2ดาวไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ราดซอสเรียบร้อยนะดีไม่ต้องราดเองเนี่ยพลาดไป2ดาว88แต้มนะ2ดาวดีมาม่าอิมเพรสโอเคทำเฟลอ่ะส่งให้คุณพ่อกินเลย2ดาวอ่ะตามอาหารคิดว่านะแน่ๆนะอาจจะฟิน3ดาวตลอดชอบครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ฟู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 เหมือนครั้งที่แล้วอันนี้ใส่ช้าๆเหมือนเดิมกี่ดาว2ดาวนะตามที่เราทำได้นั่นแหละก็คือง่ายๆต้องทำให้มันดีๆอ่ะนี่ทำอันที่2แล้วอันนี้เดี๋ยวเราต้องทำอันแรกนะครับเป็นอาหารนะนี่เสร็จแล้วก็ผสมได้แล้วมี2อย่างนะครับคอมไบน์กันนี้นี่ choose omelette and อันนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆ choose อันไหนดีวะคือมันเหมือนกับเป็นเมนูทำผสมกันอะแล้วมันก็จะยากไงอาทำอีกสักอันเพื่อให้คุณพ่อกินนะฮะอันนี้หูแบบสุดๆคือต้องทำใหม่อ่ะแต่โอ้โหผมไม่ทำดีวะเสียเวลาคือเข้าใจว่ามาคอฟายก็จะทำสองอันนะก็ทำไปออกละนี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆของการทำอาหารนะก็มีแค่นี้แหละทำอาหารช็อปก็ไปมาแล้วนะออปชั่นก็ดูซิปรับอะไรได้บ้างปรับภาษาได้นะฮะภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษปรับได้ครับมีหลายภาษาเลยไปปรับกันเอาเองทำได้เยอะมากๆนะครับมีการสอนเล่นด้วยแล้วก็ย้ายเครื่องได้ด้วยนะผมกดผิดเนี่ยนะเนี่ย Restore Data เนี่ยน่าจะซิงกับ Google Plus นะครับต้อง Purchase อะไรวะเนี่ยกูไม่ได้ Purchase อะไรเลย Purchase อะไรวะต้องซื้อเวอร์ชันเต็มเหรอเหรอมีเวอร์ชันเต็มด้วยเหรอเดี๋ยวล็อกอินกับ Google Plus ได้อะไรได้นะฮะโอเคก็ที่ผมไม่ได้เทสให้ดูจะเป็นแค่ Daily Achievement นะครับก็จะDaily ที่เป็นรูปธงเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับกิจกรรมให้ทำนะอย่างต่อไข่เนี่ย Break the Egg นะฮะเดี๋ยวไปทำให้ดูสักอันนึงเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมให้ทำหลายอันเนี่ยเบาไปเนี่ยแรงไปอีกโอ้มันก็จะมีเวลาถ้าเล่นในมือถือเล่นง่ายมันจะแบบเวลาเราตอกไข่ได้อ่ะไอเวลามันจะขึ้นไงมันทำให้เราตอกไอเรื่อยผมตอกจนแบบเนี่ยตอกได้มากขึ้นผมตอกจนแบบว่าผมขี้เกียจเล่นแล้วปล่อยมันเวลาหมดเลย แล้วมันก็จะแบบมีแต้มอะไรเงี้ยแต่ก็คล้ายๆกับไฮสกอร์เป็นแรงกิ้งให้เราดูนะฮะว่าใครได้แต้มเท่าไหร่อะไรยังไงก็นั่นแหละเป็นเดลี่แชลเลนจ์นะครับก็ประมาณนี้นะมันมีหลายอย่างให้ทำนะก็ลองไปเล่นดูนะผมขอเกมนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคุกกิ้งมาม่าเลสคุกเป็นเกมคุกกิ้งมาม่าในมือถือนั่นเองนะครับก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้ใครที่เคยเล่นเกมคุกกิ้งมาม่าในเครื่องพวก 3DS
NDS มาก่อนเนี่ยก็น่าจะพอคุ้นเคยถึงอาจจะไม่ได้เหมือน 100% แต่ก็เล่นแก้ขัดได้นะก็มาอยู่ในรูปแบบมือถือแล้วนะเกมนี้ผู้หญิงจะค่อนข้างเล่นเยอะหน่อยผู้ชายไม่ค่อยเล่นกันนะครับก็ทำให้สำหรับผู้หญิงแล้วกันคลิปนี้ผู้ชายเล่นก็ไม่แปลกนะลองทำอาหารดูเป็นพ่อครัวเท่ตายเนาะเออโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับนายช็อตตี้บูจว่าขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับ No Name Gaming TV ไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกับทางเราซึ่งมันจะสะดวกกว่ามาคุยใน YouTube นะครับมีข่าวจะไปแจ้งอะไรกันเนี่ยคุยกันที่นั่นสะดวกกว่าแล้วก็อีก2แฟนเพจฝากไว้ Mobile Game Caster Thailand และเกมมือถือญี่ปุ่นนะเป็นพันธมิตรของเรามากันเนิ่นนานสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีครับไว้เท่านี้ครับ